สวัสดีครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่8นะครับคราวที่แล้วเราได้พูดกันถึงเรื่องคำสั่งในเมนูบาร์ไปถึงคำสั่งฟอร์แมตนะครับวันนี้ผมจะมาข้ามคำสั่ง Analysis ออกไปก่อนเพราะว่าคำสั่ง Analysis นี่คือหัวใจหลักของการทำโปรแกรมสถิตชัยสถิติก็คือวิธีการคำนวณประเภทต่างๆนั่นเองนะครับผมจะข้ามไปที่คำสั่ง Help Help นี่เป็นคำสั่งที่จะรวบรวมคำช่วยเหลือหรือที่จะเป็นที่บันทึกความจำว่าโปรแกรมไหนหรือวิธีการอย่างไรในการที่จะวิเคราะห์ประเภทใดนะครับเมื่อเราคลิกที่ Help หรือ Content ก็จะมาเข้าสู่โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งชื่อว่า VStat Help ซึ่งเป็นโปรแกรมในการให้ความช่วยเหลือหรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสถิตชัยสถิตินะครับหน้าจอก็จะเป็นอย่างที่ได้เห็นนี่นะครับก็จะมีเนื่องจากว่าคำสั่ง Help นี่ได้ถูกพัฒนามาหลายเวอร์ชันมากนะครับก็พัฒนามาตามเวอร์ชันของโปรแกรมสถิตชัยนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิวัฒนาการคำสั่งนี้ก็จะประกอบด้วยที่มาของโปรแกรมนะครับโปรแกรมการจัดการข้อมูลเมนูบาร์นะครับที่ผมได้พูดกล่าวไปแล้วทั้งสิ้นเมนูบาร์คำสั่งต่างๆก็จะอยู่ในนี้แหละครับหรือคำสั่ง addนะครับซึ่งผมจะพูดถัดไปคำสั่ง add นี่ก็คือคำสั่งที่เราจะใช้ในการคำนวณวิธีพิเศษบางอย่างนะครับความเป็นมาของโปรแกรมสถิตชัยก็คือกล่าวประวัติที่มาทั้งหมดนะครับเวอร์ชัน 6.09b นั่นคือเวอร์ชันเกือบสุดท้ายนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงถัดก่อนหน้านั้นขึ้นมาเวอร์ชัน 7ก็คือเวอร์ชันปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าในการเปลี่ยนแปลงแต่ละเวอร์ชันเนี่ยผมได้ตัดเอาบางสิ่งบางอย่างออกไปแล้วก็เพิ่มคำสั่งใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบันทึกเอาไว้ในสิ่งเหล่านี้นะครับคำสั่งดอลลาร์นี่ก็เป็นคำสั่งในการคำนวณวิธีพิเศษเช่นเดียวกันการสร้างกราฟเนื่องจากโปรแกรมนี้เนี่ยมีวิธีการในการสร้างกราฟของตัวเองนะครับต้องกล่าวได้ว่าลักษณะการสร้างกราฟอาจจะแตกต่างจากโปรแกรมอื่นแต่ผมเชื่อว่าวิธีการในการผลิตกราฟหรือสร้างกราฟนี้สามารถทำในสิ่งที่โปรแกรมอื่นเขาทำไม่ได้ในบางเรื่องนะครับซึ่งเราจะพูดต่อไปนะครับอลิสิตสควาเรียนวันคือคนที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือวิเคราะห์หาความแปรปรวนหรือความแตกต่างของทรีทเมนต์ในเบื้องต้นนั่นเองนะครับรูปอลิสิตวันก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยหลายๆปัจจัยในการทดลองเดียวนะครับสถิติก็คือสถิติทั่วไปการหาฟรีเควนซีอะไรนั่นเองนะครับอันนี้เป็นขอกล่าวซ้ำอีกทีว่านี่คือโปรแกรม Help นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปมันก็จะบอกว่าวิธีการต่างๆเป็นยังไงยังไม่ใช่วิธีการคำนวณจริงๆนะครับว่าท่านต้องใส่ข้อมูลอย่างไรและท่านจะวิเคราะห์หาข้อมูลอะไรได้บ้างเท่านั้นเองนะครับไปจนถึงที่ล่าสุดที่โปรแกรมอื่นไม่มีก็คือ example fileเนื่องจากว่าผมได้รวบรวมไฟล์ตัวอย่างไว้จำนวนมากเพื่อเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ในแต่ละเรื่องและอีกประการหนึ่งก็คือตัวอย่างเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างให้ผมได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์กับโปรแกรมอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านสามารถที่จะคลิกดูได้นะครับแต่ละอันบางไฟล์ตัวอย่างนี้ก็จะนำมาจากหนังสือสถิติหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนทั่วไปนะครับโดยทั่วไปก็จะใช้ของ Steven Torry นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟล์ตัวอย่างที่ได้มาจากเอกสารที่ออกลงเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยต่างๆอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของเอกสารเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ไม่สามารถจะไปขอท่านได้แต่เราต้องการตัวอย่างนำมาเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าบางครั้งการทำจากตัวอย่างในหนังสือสถิติอย่างเดียวมันไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่ง Help นะครับท่านสามารถจะดูคอนเทนต์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งคอนเทนต์นี้ก็จะบอกเพจต่างๆที่มีอยู่นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่มาของโปรแกรมสถิตชัยนะครับ
ตลอดจนวิธีต่างๆแล้วก็ถ้าท่านยังไม่รู้ว่าจะหาอย่างไรท่านก็ใส่ที่ index ได้นะครับเพราะว่าใน index นี้อาจจะมีคีย์เวิร์ดบางอย่างที่ไม่สามารถจะลงในคอนเทนต์ได้นะครับท่านก็สามารถจะสืบค้นจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่ง help แต่นี้ถ้าเราดู help ถัดมาก็คือ index index คือส่วนอะไรครับคือส่วน help ของ data management ดังนี้ก็จะบอกว่าส่วนองค์ประกอบของหน้าจอจะเป็นอย่างไรนะครับขอเรียนให้ทราบว่าหน้าจอนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากที่ท่านเห็นในเวอร์ชัน7นะครับแต่ก็จะคงลักษณะเดิมเอาไว้ซึ่งประกอบด้วยเมนูบาร์และปุ่มคำสั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปของData Management นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับใน Help Button Design นะครับเมื่อเราคลิกไปที่ Button Design ก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้จะมีปุ่มอยู่ 5-6 ปุ่มซึ่งท่านสามารถจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้นะครับเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรบ้างให้ดูจากเมนูนี้นะครับท่านสามารถจะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งใดๆได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นผมจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งในของเดิมที่ preset ไว้เป็น open อันนี้นะครับที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นอะไรสักอันนึงเป็น random insert random alphabetนะครับinsert แล้วนะคำสั่ง insert random alphabet นี่ก็จะอยู่ในเมนูบาร์ที่ชื่อ insert random alphabet นั่นเองเสร็จแล้วผมมาคลิกที่ตรงนี้นะครับที่ปุ่มนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนคำสั่งของปุ่มนี้ให้เป็น insert random alphabet นะครับเสร็จแล้วท่านก็เซฟซะนะครับแล้วเมื่อท่านกลับเข้าไปที่โปรแกรมนะครับเราเอาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มนี้เห็นไหมครับจะเป็น insert random alphabet แล้วถ้าท่านเลือกพื้นที่ใน data management แล้วท่านคลิกลงไปนะครับก็จะปรากฏ random alphabet หรือตัวพยัญชนะที่จะใส่ลงมาเช่นเดียวกับคำสั่งที่อยู่ใน insert random แล้วก็ alphabet ตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันเราดูซิมีอะไรอีกบ้างนะครับเรามี view example file นะครับอันนี้ก็คือ example file นะครับถ้าท่านเอาเมาส์ไปคลิกที่นี้นะครับท่านสามารถจะเปิดไฟล์นี้ได้นะครับอีกอันก็คือ about นะครับอันนี้ก็จะบอกเพียงแต่ว่าโลโก้และหน้าจอของโปรแกรมนี้เป็นอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในคำสั่งเมนูบาร์ที่ชื่อว่า help นะครับผมคงต้องขอจบสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอติดตามครั้งต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของ command button หรือปุ่มต่างๆเหล่านี้ว่าทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ